้าตามตรอกออกตามประตูถ้าจะให้ไวต้องเข้าถึงพ่อตาเปิดเจตลูกเขยดาราสนิทสนมกับพ่อตามากบางคนสถานะยังเป็นแค่แฟนแต่ว่าที่พ่อตาถึงกับเอ่ยปากชมยกให้เป็นสมาชิกคนโปรดของครอบครัวฝากตัวเก่งรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ขนาดนี้จะมีเขยบ้านไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่7ก๊อฟกรวัตรเขยบ้านวงคำเหลาแต่งงานกับลูกสาวของตลกรุ่นใหญ่บังจกมกกลายเป็นคู่พ่อตาลูกเขยสายหาอารมณ์ดีเคมีเข้ากันมากครับแต่กว่าจะลงตัวอย่างที่เห็นตอนเจอกันครั้งแรกบอกเลยว่าพ่อมัมสวมมาดเข้มยิงคำถามใส่ก๊อฟรัวๆอย่างกับสัมภาษณ์งานครับทำเอาก๊อฟแอบหวั่นแต่พอเริ่มสนิทกันเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกันเองสุดๆโดยพ่อมัมนั้นลงทุนเทรนก๊อฟจากเขยเชื้อสายจีนให้เป็นเขยไทยบ้านจกข้าวเหนียวส้มตำลำคักๆเป็นคู่สีต่างวัยไปไหนไปกันราวกับเป็นลูกชายที่พัดพรากห่างกันนิดห่างกันหน่อยต้องวิดีโอคอลคุยกันตลอดครับขนาดเอ็มบุษราคำลูกสาวยังอดแซวไม่ได้ตกลงคนไหนเป็นลูกพ่อกันแน่เนี่ยคนที่6ตรงตรงกฤษกรใจดีสู้เสือกว่าจะฝากตัวเป็นว่าที่ลูกเขยอดีตนักมวยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกอย่างสมรักคำสิงได้ต้องอาศัยความกล้าหาญไม่น้อยครับเพราะวันจะโดนกำปั้นของว่าที่พ่อตาซัดเข้าให้แต่ที่ไหนได้ตัวจริงพ่อของแฟนสาวใจดีมากครับไฟเขียวอนุญาตให้คบหาเบสรักวนีโดยอยู่ในกรอบสายตาของผู้ใหญ่และเป็นคนบอกให้ตรงๆนั้นเปลี่ยนสรรพนามจากเดิมเคยเรียกพี่ให้มาเรียกพ่อแทนรักและเอ็นดูเสมือนลูกชายคนโตของบ้านมีกิจกรรมสนุกสนานทำด้วยกันประจำล่าสุดวันเกิดคุณพ่อสมรักลูกตรงๆก็ทำเซอร์ไพรส์อย่างอบอุ่นเลยแหละครับคนที่5แจ็คธนพลคู่รักนักร้องแม้จะมีอายุมากกว่าจ้านงพนีราว15ปีนะครับแต่เขาก็สามารถเอาชนะใจว่าที่พ่อตาได้สำเร็จด้วยการเข้าตามตรอกออกตามประตูเขารบผู้ใหญ่วางตัวนอบน้อมไม่พูดเยอะเน้นการกระทำที่แสดงออกไปอย่างจริงใจจนว่าที่พ่อตาสัมผัสได้ว่าเขารักลูกสาวจริงๆจึงยอมเปิดทางให้ได้คบหาดูใจกันซึ่งแจ็คก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับไม่ได้ดูแลดีแค่จ๊ะครับแต่ยังเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวเสมือนเป็นลูกเป็นหลานมีโอกาสสำคัญก็ไม่พลาดที่จะไหว้ขอพรจากพระในบ้านด้านพ่อตาเอ็นดูอวยพรให้ยกใหญ่พร้อมพากันไปทำบุญสร้างกุศลอีกด้วยครับคนที่4ภูริหิรัญพฤกษ์หนุ่มไบเกอร์สายลุยมีพ่อตาคุณพ่อของภรรยาแอนอริชาที่ต้องบอกเลยว่าคอเดียวกันครับพากันออกทริปขับมอเตอร์ไซค์เข้าป่าขึ้นเขาอยู่ด้วยกันเป็นประจำเป็นคู่พ่อตาลูกเขยที่มีความเป็นเพื่อนสูงมากเพราะอยู่ในกวนทัวร์เดียวกันซึ่งเวลาจะออกทริปค้างแรมก็มักจะไปกันแบบแพ็คคู่ครับโดยลูกเขยจะคอยดูแลพ่อตาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆด้านคุณพ่อยีเองก็รับบทเป็นพ่อครัวประจำคณะทำอาหารให้ลูกเขยทานแถมล่าสุดภูริยังเอาใจคุณพ่อตาจัดหนักครับด้วยบิ๊กไบค์คันใหม่แกะกล่องเรียกได้ว่าสีปึ๊กแค่มองตาก็รู้ใจคนที่3แมทธิวดีนเขยตระกูลวิสุทธิธาดาหลงรักลูกสาวคุณหนูไฮโซต้องฝ่าฟันอุปสรรคพิสูจน์ตัวเองไม่น้อยครับกว่าจะได้เข้ามาเป็นลูกเขยเป็นสมาชิกในครอบครัวอบอุ่นอย่างที่เห็นโดยแมทธิวก็อาศัยความเสมอต้นเสมอปลายขยันทำงานจนประสบความสำเร็จการันตีว่าเขาจะสามารถดูแลริเดียสรัญรัตน์ได้ดีไม่แพ้คุณพ่อชัยยันทำเอาคุณพ่อตาปราบปลื้มครับยกให้แมทธิวเป็นอีกคนที่ไว้วางใจนอกจากจะดูแลลูกสาวได้ดีแล้วเขายังเลี้ยงดูหลานๆของคุณพ่อได้ดีอีกด้วยปัจจุบันสนิทสนมกันมากครับจนแทบไม่รู้สึกว่าแมทธิวเป็นลูกเขยแต่คือลูกชายคนโตของบ้านไปแล้วและล่าสุดแมทธิวก็ยังทำคะแนนเอาใจพ่อตาด้วยการมีทายาทคนที่3เป็นสมาชิกเพิ่มขยันแบบนี้จะไม่รักได้ไงเลยครับคนที่2มิกบรมวุฒิสามีของเบนพรชิตากว่าจะผ่านด่านสุดหินคว้าเบนมาเป็นสีภรรยาได้นั้นมิกก็ต้องเจอกับบททดสอบไม่น้อยครับโดยแม่ยายของเขาดุแล้วก็ห่วงลูกสาวมากมิกจึงต้องใช้ทางลัดเข้าหาพ่อตาเพราะว่าคุณพ่อตาดูเป็นคนใจเย็นมากกว่าที่สำคัญมิกและพ่อของเบนยังมีนิสัยหลายอย่างที่คล้ายกันร่าเริงอารมณ์ดีคุยสนุกแถมหน้าตาก็ยังแอบเหมือนกันด้วยนะครับหากบอกว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆก็ควรจะเชื่อแต่ด้วยความจริงใจของมิกก็แสดงให้พ่อตาเห็นครับทำเอาคุณพ่อช่วยเชียร์ช่วยดันจนได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาทั้ง2จึงค่อนข้างสนิทกันนั่นเองครับคนที่1ชาคริตแย้มนามเขยเมืองจันทบุรีฝากตัวเก่งจนพ่อตาปลื้มปริ่มสุดๆครับถ่ายทอดวิชาการทำสวนทำไร่ให้กับลูกเขยได้เอาไปต่อยอดทำมาหากินจากเมื่อก่อนเป็นพระเอกชื่อดังแทบไม่เคยจับจอบพรวนดินครับปัจจุบันรู้งานหมดแล้วคล่องแคล่วราวกับมืออาชีพเพราะมีพ่อตาคอยบอกคอยสอนให้คำปรึกษาต่างๆอย่างเป็นกันเองทำเอาชาคริตติดใจกับวิถีชาวสวนเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติต้องยกให้เป็นลูกเขยพ่อตาคนขยันพากันเจริญรุ่งเรืองครับ